สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับผมสวัสดีตอนเช้าๆครับผมวันนี้พาพี่น้องมาเลาะยามเบ็ดครับผมนี่ครับน้องเป็นประมาณนี้ครับเนี่ยน้องก็เริ่มแห้งแล้วครับผมน้ำก็เริ่มแห้งแล้วนี่ครับน้องกับบ่ใหญ่ครับผมใส่เบ็ดไว้เอาเงี้ยใส่เดือนมาใส่ครับผมเงี้ยใส่เดือนแล้วครับผมได้กิโลมานำ4-5ตัวก็มาใส่น้ำกันครับสิเป็นจังได๋นี่ครับผมบรรยากาศน้องเฮาตอนเช้าๆใส่เบ็ดพาพี่น้องมาลุ้นน้ำกันครับผมน้องนี่สิอยู่กลางธงครับผมกลางธงกลางหน้านี่แหละครับผมนี่ครับเป็นน้องสาธารณะน้องแบบเป็นแบบธรรมชาติครับบ่ได้ขุดหลอกอีหยังนะครับน้องไม้เคลื่อนน่ะไม้นี่เดี๋ยวเฮามาใส่ถือปลาได้ดีนะครับประคอหน่อยประคอกินได้ดีนะครับมื้อเขามาใส่2-3เทื่อแล้วมั้ย2เทื่อ3เทื่อครับมาใส่เทื่อนึงเอาไก่มาใส่ครับเช้านี่เป็นเงี้ยใส่เดือนไปลุ้นกันครับเงี้ยใส่เดือนปกติประคอกินดีครับไปเบิ่งกันครับว่าสิมานบ่มื้อนี้ไปพี่น้องไปเบิ่งกันครับหลังแหลกเขาสิเป็นจังได๋สิมานบ่ครับเช้านี่อากาศเย็นคือเก่าครับตอนเช้าๆนี่ครับผมบัวหลายเด้ครับเดี๋ยวเฮาสิอ้อมไปทางนี้ก่อนครับอ้อมไปซิหลังแหลกส่งเงียบพี่น้องผมว่ามันเงียบบ่เงียบเด้ครับมีปลาดึงอยู่ครับมีปลาดึงเบ็ดครับพี่น้องปลาหยังครับมาเบิ่งนํากันนี่ครับผมว่ามันเงียบบ่เงียบครับบ่เงียบโอ้ยปลาคัวครับพี่น้องนี่ละโตปลาครับนี่โตครับผมขอหน่อยผมเก็บก่อนไปครับผมปลาคอกันน้อยหน่อยเอ้ามันยังครับคันได้หลายตัวก็สิได้การอยู่ดอกครับยังมาเซาบัวก็สิบานๆเนี่ยครับอันนี้เป็นจังได๋กินบ่พี่น้องอันน่ะมึงหันเห็นนิ่งๆก็ว่ามันสิบ่มีก็มีเด้ยังบ่มีครับแต่ตะหญ้าไปครับเบ็ดก็เริ่มสิถือจังหน่อยล่ะครับเดี๋ยวก็สิเดี๋ยวเปลี่ยนเบ็ดใหม่โอ้ยหลังนี่มีฟ่องจังซี่มีปลาเด้ครับนี่มีปลากินเด้ครับโอ้แม่นหลุดไปแล้วบ่มันเป็นฟ่องๆนี่ปลากินก็ครับเดี๋ยวเบิ่งก่อนพี่น้องว่ายังอยู่บ่ทั้งบางหันบ่อยู่ครับผม แต่ว่าฟ่องฝนฟ่องอากาศซั่นปลาครับเบ็ดต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนคมแล้วครับต้องเปลี่ยนเบ็ดแล้วบ่เปลี่ยนนี่บ่ได้ครับหูดค่ะหลังนี่มิดจมมิดเลยครับพี่น้องแม่นยังแล้วมาเฮ็ดเบ็ดเฮาบัดทีนี้พี่น้องเบิ่งคันเบ็ดพุ่มพุ่นจมอยู่ตะลุ่มใช่แล้วนั่งกันนะพี่น้องดึงมากขนาดนี้อ๋อยังเลยเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวผมต้องใส่2มือครับบ่ขึ้นยังเลยร้อยดึงเบ็ดลงไปมาอยู่ครับ
เป็นไรครับโมยูนี่ครับน้องจริงๆน้องมันใหญ่อยู่เลยครับเนี่ยเบื้องใหญ่อยู่แต่ว่าหนามมันลดแล้วครับเนี่ยหนามมันลดลงมาเรื่อยๆลดเรื่อยๆนี่ครับลดลงมาต่อไปก็สิมายั่งอยู่นี่ยั่งตะยุบปลาบัวเดี๋ยวขันยั่งอยู่นี่ส่วนใหญ่เขาเจ้าสิมาลงแหกันครับเดี๋ยวถาเบิ่งครับผมตอนนี้มันยังหกอยู่หนามยังเล็กอยู่ อ๋อครับเดี๋ยวประคอหน่อยตึงสิได้เพิ่มบ่อเนาะโอ้หลังนั้นหลังนั้นดึงครับผมหลังนี้ดึง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 ค่อยครับคอหน่อยน่ะโอ้ปลาเข็งครับพี่น้องเอาละครับนี่เข็งเข็งเข็งตัวบ่ใหญ่ครับแต่ว่าคันใดหลายตัวกับรายการอยู่ครับนี่ครับสวยๆนะครับนี่สองแล้วครับเดี๋ยวไปรุ่นหลังอื่นต่อครับไปครับผมลุยน้ำปลาจริงโอ้เพิ่งหลังนี่ครับหลังนี่เบ็ดผมเบ็ดแบบนี้นี่ครับเบ็ดแบบนี้ไม่ค่อยอยากอันนี้เป็นไรมันไม่ค่อยอยู่นะครับแม่นอีหลีโอ้บริการเลยเบ็ดแบบนี้รุดตลอดเห็นเสียงปลาดินเต็งดินไม่ไงครับดินไม่ไงในปลาผือนะครับดินในปลาจะเงียบครับแล้วมีห้อยดึงโอ้เงียบนี่มึงเงียบครับมึงเงียบมึงเงียบขอบกึดอักนี่นี่ครับผมตัวนี้อ๋อตัวนี้สวยอยู่พี่น้องตัวนี้เด็กการอยู่ตัวนี้เด็กการอยู่จิรุดแล้วนี่ครับผมตัวนี้แต้มที่3ล่ะครับแต้มที่3ลงไปโอ้ใส่นี่คือสิไข่ๆอยู่ครับใส่นี่ตึงๆอยู่บางหันผมได้ยินเสียงปลาดินหรือเหรอดินอยู่เบ็ดให้ดินอยู่ใส่ดินอยู่เหรอโอ้นี่ครับเอาเดี๋ยวครับผมนี่ครับผมเอามาอีกแล้วครับอีกแล้วนี่ครับผมเนี่ยใส่เดือนเฮาทำงานอีกแล้วครับผมทำงานอีกแล้วปั๊บนะเอาละครับเอาแล้วเอาแล้วมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆหลังนี้ก็บ่ถือครับยังคือเก่าเออครับผมบุญกันยาวๆนี่ครับผมน้องมันเหลือแค่นี้แหละครับหม่องที่ใส่บ่หลายครับโอ้พี่น้องหลังนี้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 มีดึงครับมีดึงไปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยตักคุมกับบัวได้เอามาโอ้ยน้องโอ้ยของเครือบาทที่นี่โอ้โหตัวนี้พี่น้องตัวนี้ตัวนี้ใหญ่อยู่โอ้ยของเครือไม่โอ้โหนี่พี่น้องเอ้ยเอาละครับนี่ครับผมโอ้โหใส่นี่ไหม
ใส่คันได้ใส่ทั้งสี่โอเคเลยครับนี่โอ้แล้วครับมันนี่โอ้มันตะบลุดของเกือดึงขึ้นบ่ขึ้นว่าคันเอาครับพี่น้องไปรุ่นหลังต่อไปไปครับผมมีแต่นกบินขึ้นหลังนี้ถึกบ่ล่ะพี่น้องหลังนี้บ่ถึกแถวนี้ผมใส่เป็นเงือกกี่ซ้อนนะครับเนี่ยมองเดี๋ยวปลาคอตัวนึงใส่สวยอยู่ครับเงือกกี่ซ้อนเฮาทำได้มาบ่หลายครับผมเอาพี่น้องบ่เป็นหยังครับเด็กการเด็กการมื้อนี้นี่เห็นพี่น้องฟังเสียงนกหลังนั้นบ่ถือครับเดี๋ยวผมไปเอากันเสียงนกบรรยากาศในมื้อเช้าเฮาบรรยากาศยามเช้ามันครับทั้งนั้นตะเวนกำลังขึ้นครับพี่น้องเห็นบ่ครับครับหนองปลาบัวเฮาอาทิตย์กำลังขึ้นครับงามครับผมบรรยากาศตอนเช้าเช้าสาดแสงลงน้ำครับพี่น้องผมสีเบิ่งหลังนี่โอ้นี่ครับบ่อยู่ครับพี่น้องว่าอยู่เบ็ดหักพอดีครับไปเสยครับผมโอ้มาอยู่ว่าอยู่เบ็ดหักพอดีกินอยู่ในป่านี่แหละผมว่าปุ่นสวบอยู่โอ้ยหลังนี้บ่ถึกโอ้ยวานบ่ถึกพี่น้องปลาขิงขิงโอ้ยนี่ครับผมตัวนี้มันหน่อยครับผมปล่อยก่อนหน่อยไรครับปลาขิงตัวนี้สิตายบ่ล่ะเอาไปไปแล้วครับบ่ตายออกไปได้หรือหน่อยไรก็มากินเฮ้มันใหญ่ซะไปครับผมโอ้ห้อยหนูนี่นี่มากัดไอ้ข้ออื่นเนี่ยกัดไอ้บัวครับผมเนี่ยหนูหนามคือเงียบเถอะล่ะถึกไปทางไหนต่อพี่น้องมันต้องใส่ฝนไปวนมาครับหนามมีเขียนนี่ใส่ฝนไปวนมานะมูนี่แหละไปครับใส่ฝนไปวนมาหลังแง่ดินโอ้นี่ครับผมปลาคัวโอ้เด้อมีแนวดินมีแนวดินว่ามันบ่ถือครับผมว่ามันบ่ถือเอาละครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆปั๊บเก็บเก็บเก็บครับผมอันนี้ห้องข้าเจ้ามาเขาเอ่ยนะไม่ยำนะครับเนี่ยห้องยำเลยนะครับห้องเป็นแบบเบิ่งเพลินๆแบบคือห้องงูห้องเขียห้องเป็นยำครับผีลมเบิดบทถือครับผมเก็บก่อนครับผมไปครับโอ้ยฝุ่นนกนกหลายเลยครับเพราะน้ำมันเริ่มเหี่ยงนกมันมาหากินป่าครับน้ำเริ่มลดนกก็เลยมาหากินป่าบ่ถือครับบ่ถือครับเก็บครับผม
เก็บก่อนโอ้พี่น้องผมสีเบิ่งตัวนี้ฝุ่นครับจมอยู่ในน้ำปื๊ดขึ้นมาเออไม่ยังเลยมากัดขนาดนี้เอ้ยเบิ่งพี่น้องถือกัดแม่งขี้เตาเออคักนี่กัดปลาผมจนแบบเป็นผงเบิดครับไม่มองเอาตัวนี้เอาบ่ได้ครับผมกัดปลากันเป็นผงหมดเลยครับจ้อกินโอ้ยครับน้ำเริ่มแห้งเรื่อยๆโอ้ยหลังนี่หลังนี่มุนอีกแล้วครับหลังนี่มุนอีกแล้วนี่นี่เนาะคันเบ็ดโอ้ยหัวอยู่นี่อ่ะดึงเบิ่งก่อนดึงเบิ่งก่อนขามันอยู่ส่วนใหญ่มันบ่อยู่นะครับนี่ขามันอยู่เดี๋ยวผมดึงเบิ่งก่อนนี่ครับบ่อยู่ครับผมบ่อยู่บ่อยู่ไปครับไปครับผมสิได้อีกบ่สิได้อีกบ่หลังนี่สายคือเป็นแนวนี่อู้พี่น้องถือด้วยครับนะเห็นบ่ครับป่านั่นครับพี่น้องป่าถือเฮ้ยเดี๋ยวผมไม่อยากมันหลุดเดี๋ยวนะผมอยากมันหลุดครับพี่น้องนี่พี่น้องเบิ่งซ้ำนั่นเดี๋ยวผมงุ่มหมอก่อนครับผมยานมันหลุดมาแล้วปลาผือปกติคันหน้าหมดถั่วมันจะสูงไงก่อนเดี๋ยวครับอันนี้มันเขาปงเอาครับพี่น้องไปลุ่นต่อครับผมโอ้ถือบริการดูมันนี่โอ้ยหลังนี่เอาอีกแล้วครับผมโอ้ยเบิ่งครับเบิ่งเบ็ดเบิ่งเบ็ดเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วคุณโอ้ยอยู่เห็นจักตัวเนี่ยแม่โอ้ยครับอยู่ปลาคอครับปลาคอเห็นครับผมเอ้ยนี่ปลาเป็นโบยูนี่พี่น้องเป็นปลาคอครับตัวนี้ผมปลาเป็นโบยูตัวนี้กินเลิกครับผมเดี๋ยวเก็บกันครับไปครับพี่น้องโอ้เงือหมานเท่าแต่ว่าน้องนี่มาเธอได้กับบ่ผิดหวังครับผมในถือว่าโอเคอยู่มันโตบ่ใหญ่ครับปลาปีนี้โตบ่ใหญ่สถานการณ์ดูครับปลาปีนโตบ่ค่อยใหญ่ปานใดการจัดการพี่น้องอันนี้ก็ถึงแล้วครับสายคือย่อนๆอันครับผมปั๊บปั๊บนั่นดินอยู่ดินอยู่ฮะเอ้ยปลาอย่างนี่ครับปลาคออีกแล้วคอตัวนี้หน่อยหน่อยลงมาจักหน่อยถึกดีอยู่ครับถึกดีอยู่มื้อนี้นี่ครับอ๋อได้หลายตัวเลยล่ะหลายตัวอยู่พี่น้องหลายตัวอยู่นี่ครับตัวปลาครับไปครับผมเฮ้ยจัดการจัดการห้อยตีนนิดหน่อยพี่น้องเห็นบ่ดิหน่อยไม่ใส่หน่อยนี่ครับนี่ไม่ตีนเด็กหน่อยมาใส่น้อหน่อยเลียดหลินไปปั๊บปั๊บโอ้หลังนี้
หลังนี้มีรุ่นครับมีรุ่น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 มีปลาบ่โอ้นี่ครับปลาปลาพี่น้องถือด้วยนี่ปลาคอใส่ใส่เกาใส่เกาใส่นี่ครับใส่บางหันนี่โอ้เอาพี่น้องเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมันขวางครับมันขวางเอาขึ้นบ่ได้นี่ครับผมซุ่มนี่กินเลิกเดี๋ยวใส่ขี้มปดก่อนครับไปครับผมโอ้หลุนมวนเลยครับมื้อนี้หลุนมวนเลยจับจับจับหลังนี้เป็นจังได๋พี่น้องบ่ถือครับลังเตือนนิ่งๆครับว่ามันบ่ถือก็ถือได้ครับลังเตือนเอาครับไปครับผมหลังนี้บ่ถือครับโอ้ยแดดเริ่มออกแห้งแล้วครับเริ่มสวยแล้วเอาละครับไปครับผมรุ่นต่อครับผมโอ้ท่านแม่นตัวใหญ่ๆนี่คือสินักแห้งครับพี่น้องอย่างนี้โอ้หลังนี่ก็ดิ้นดิ้นครับผมมีดิ้นมีดิ้นมีดิ้นดิ้นแค่ควายดิ้นแค่ควายดิ้นแค่ควายอันโอ้นะครับปลาคอปลาคอคอบ่ใหญ่คอน้อยคองคองนี่ครับผมปลาเก็บครับผมตื่มกันไปทางไหนต่อล่ะมาทางนี้พี่น้องเอาเบ็ดลังนี่โอ้ยพูดนะโคตรอุ้มลุ่มเบ็ดเมื่อเป็นยังนะครับเบ็ดเนี่ยโค้งแบบว่าโอ้ย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 เอาพี่น้องเบิ้งกันนะเบิ้งอีกรอบนึงเบ็ดแบบนี้บ่ยังจักเทื่อรอบนี้สิเป็นจังได๋บ่ยังดีไปไปพี่น้องโอ้ปลาไหลก็คักอ่ะเดี๋ยวผมมีอยู่มีตุ่มอยู่เดี๋ยวผมสิเอาตุ่มมาใส่ตุ่มปลาไหลลองเบิ่งใส่พี่น้องเบิ่งหาเงือเด็ดๆก่อนครับพี่น้องมีเงือเด็ดๆแนะนําบ่ครับใส่ปลาไหลผมสิเอาตุ่มครับมีตุ่มอยู่เอาตุ่มมาใส่เต้าข้าเจ้าใส่ข้าเจ้าคือบ่ได้วะนี่เดี๋ยวผมเอามาล่องมึงครับหลังนี่หลังนี่ก็ดิ่นครับดิ่นแค่ควายอีกล่ะก็น่ะดิ่นแค่ควายมีดิ่นแค่ควายดิ่นแค่ควายดิ่นแค่ควายนานดิ่นแค่ควายปักเข็งครับผมเอาเก็บครับผมโอ้ยไปพี่น้องถือดีอยู่ครับมันกินดีแห้งไม่นี่ต้องว่าใส่หน่อยหลายต้องว่าใส่ใส่ใหญ่ใส่ที่งามก็มีอยู่ครับ2 3ตัวอยู่แต่ส่วนใหญ่มันใส่หน่อยนี่เขาเจ้าทางกลางม่วงบ่ครับนี่เป็นห้องเลยนี่หลังนี้ก็ถือได้ครับผมเห็นปลาอยู่เดี๋ยวคำล่อมอยู่นะมาหยังโอ้ปึ๊บอับนี่ตายโอ้ปลากระสง
แล้วก็สูงหน่อยครับไปครับผมโอ้ยพี่น้องมื้อนี้เป็น10อยู่เด้ครับซาปวดป่าเอ้าเดี๋ยวจะไปนับเบิ่งทํากันครับถือดีอยู่ครับมันตัวบ่ใหญ่โอ้หลังนี่ก็ถือครับผมหลังนี่ก็ดิ้นโอ้ยหลังนี่ก็ดิ้นครับผมหลังนี่ปลาหยังล่ะครับผมหลังนี่เป็นปลาดุกครับผมปลาดุกโอ้ปลาดุกกินล่ะครับปัดที่นี่หลังนี่ปลาดุกครับมื้อนี้ยังมาเลยครับมาแล้วครับเนี่ยเบิ่งปลาดุกพี่น้องปลาดุกนี่ครับมีอาวุธครับมันมีมีดต้องระวังอ่ะพี่น้องเดี๋ยวผมเก็บก่อนครับเพราะว่าจังหวะเสียเวลาพี่น้องหลายอยู่มื้อนี้ไปครับผมเอาจนแดดขึ้นแล้วครับมื้อนี้ถือดีหลายโอ้หลังข้างหน้าก็มีปลาครับผมเป็นปลาหยังล่ะพี่น้องปลาอีหยังเบิ่งน้ํากัดเลยครับผมก็ดินควายแท้อุ้ยนี่ครับผมปลาเนื้ออ่อนครับนี่ครับอันนี้ปลาเสี่ยมครับผมนี่ครับปลาเสี่ยมกับปลาขาวสิต่างกันอยู่ครับเนี่ยนี่ปลาเสี่ยมปลาเนื้ออ่อนเฮาตระกูลปลาเนื้ออ่อนคือกันนะครับเนี่ยปลาเสี่ยมกับสิปากถูๆจังซี่นะครับปากมุมๆนี่ครับปลาเสี่ยมนี่ครับปลาขาวปากคือฉลามนี่ครับปลาขาวเนี่ยนี่ปลาเสี่ยมครับโอ้มานี่ดิครับปลาเสี่ยมนี่คือปลาครับเนี่ยใส่เดือนเฮาอ่ะมันหมานครับมื้อนี้อ่ะครับพี่น้องหลังสุดท้ายแล้วโอ้คุ้มค่าขุดจิกระเดือนอยู่ตัวพี่น้องจิกระเดือนยังเมื่อยฟังเนี่ยถือบ่ครับหันกับส่งแบบจังสีได้ครับถือปลาเสี่ยมแต่ว่าอันนี้คือจังเหียบเหียบหายหลุดไปแล้วครับผมหลุดไปแล้วอ้าพี่น้องเดี๋ยวสรุปผลงานกันครับผมล่างเม็ดจังหน่อยก่อนอยากพี่น้องผมสิเทปลาให้เบิ่งครับว่าได้จักตัวเฮ้ยพี่น้องเบิ่งกันเพราะว่าหลายอยู่ครับมื้อนี้แต่ว่ามันหมดตัวใหญ่ให้พี่น้องเบิ่งนํากันครับว่าได้เฮาได้จักตัวมื้อนี้พุ่นครับหลายแห้ง เดี๋ยวนับกันครับว่าจักมีจักโตบ่นี่เสียดายบ่ใหญ่ปานใดบ่พอได้กินนี่ครับฮะเดี๋ยวนับเบิ่งครับว่าจักโตบ่นี่นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11สองสามสี่สิบห้าโตครับเศร้าเนี่ยสิบห้าโตนี่ครับผมครับผมวันนี้เม็ด40หลังครับผมแล้วก็ผลงานนี่ครับผมสิบห้าโตครับเศร้าเนี่ยสิบห้าโตก็คุ้มค่าขุดเงืออยู่ครับเมื่อยขุดเงือก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องหากินแบบบ้านๆฝากกดไลค์กดแชร์คือเก่าครับผมก็มื้อนี้หากินแบบบ้านพาพี่น้องมารุ่นเบ็ดเงือใส่เดือนครับน้องไม้ข้างหลังเฮานี่ครับไม้ที่แบบปลากินได้ดีนี่ครับแต่ว่ามันบ่ตัวใหญ่ครับก็ถือว่ารายการนี้ครับปีนี้ปลาก็ใส่นี่แหละได้หลายตัวปานนี้ก็โอเคอยู่กับเซานี่เมื่อวานผมใส่คำครับใส่เกือบหมื่นแล้วครับเพราะว่ามันจังบ่หลอนครับกะว่าให้มันกินแบบส่วนคำครับไปสั่นปลาหน่วยสิรินก่อนครับสำหรับมื้อนี้หากินแบบบ้านๆก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ